นาเลิศโซนจีนนะครับ C เด็ก CDC พบกับ Invictus Gaming หรือ IG นั่นเองเราเห็นลีน่ารูบิกรัวๆเลยนะในการรับทุกๆเกมแต่มีตัวหนึ่งครับที่หลุดแบนมาในเกมนี้ที่ปกติจะโดนแบนตลอดเลยจาก C-Deck คือ Keeper of the Light C-Deck ได้ First Draft นะแบนเป็น Gunga, Ember แล้วก็ Gyro นะครับ First Pick เป็นลีน่า Flex ตำแหน่ง IG เปิดเลนมาชัดเจนว่าจะเล่น Centaur Rubick นะแล้วก็แบน Night Stalker Void และ Morphing เหมือนเดิมอยากดูเหมือนกันว่าที่แบบแบนคีเปอร์ตัวไลฟ์มาตลอดเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนอยากเห็น IG เล่นในเกมสุดท้ายถ้าบ้านของซีเด็กตอนนี้ก็แซนคิงลีน่ามาเป็นเรดคิงพิก2ว่ะไม่เปิดออฟเลนครับคือกลายเป็นว่าเขาเห็นเลนศัตรูแล้วว่าจะเล่นอะไรเห็นรูบิกเซนทอร์เขาเปิดแครี่ก่อนเลยแต่ขอเก็บออฟเลนไว้ตบแครี่ของ IG แล้วถ้าจะเป็นคีปเปอร์กับเรดคิงก็ดูจะไม่ค่อยเข้าด้วยเว้นแต่ว่าจะเอาแบบเรดคิงลีน่าไปอยู่คู่กันแล้วก็เอาไม่ใช่คีปเปอร์ซีเด็กดิมันต้องเป็นคีปเปอร์ IG นะลืมไปซีเด็กแบนเป็นนากาครับผมแครี่ที่อยู่เหนือกว่าเรดคิงเป็นแครี่ที่เรดคิงสู้ไม่ได้นะไม่ว่าจะฟาร์มมาขนาดไหนผลลัพธ์ก็จอกมาเหมือนเดิมก็คือโดนล่างแยกของฟูลุมตบเข้าสู่เฟสแบนที่2เหลืออะไรตอนนี้ออฟเลนที่ยังไม่เปิดมันมี2 อย่างคือเขาจะแบนแซนคิงไปเลยไหมเพื่อตัดปัญหาหรือว่าช่างมันปล่อยออกมาก็ได้เพราะรูบิกมีก๊อปสตันแซนคิงก็จะได้แบบได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ถ้าบอกว่าจะมีอะไรเหมือนกับเกมที่แล้วมีปักเอาไว้เคาน์เตอร์เซนทอร์สแตมปีดมีอีกอันนึงที่เคาน์เตอร์เซนทอร์ในอดีตแต่ตอนนี้ไม่มีคนเล่นเลยคือมาร์สแต่ถ้ามีมาร์สก็จะดีคงจะสนุกน่าดู IG แบนเป็นอันไดอิ้งครับผมตัดสเตรนท์ไม่อยากให้เลนเซนทอร์เล่นยากมิโรน่ายังหลุดอยู่ด้วยนะตอนนี้แต่ตำแหน่งซับ4น่าจะล็อกแล้วเว้นแต่ว่าลีน่าจะเป็นมิดเลนซึ่งไอซีเด็กเนี่ยไม่ได้ลาสพิกอยู่แล้วด้วยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรก็จะต้องเปิดมิดเลนก่อนเขาเพราะยังไงก็ต้องเปิดก่อนอยู่ดี แบนอาร์ควาเดนแล้วอ่ะยินดีมากครับขอบคุณมากเลยครับคนดูรู้สึกขอบคุณสิ่งนี้ฮะคนดูที่กำลังดูไลฟ์สดทุกคนรู้สึกขอบคุณมากเลยที่ช่วยแบนฮีโร่ตัวนี้ให้นะครับเพื่อเวลาอันมีค่าคนในแชทถามว่าไนท์สโตเกอร์มันเก่งยังไงครับเอาง่ายๆคือมันเคาน์เตอร์ฮีโร่เมตาในแพทนี้บินแล้วเปิดแมปแบบแฮกแมปนะครับแค่เปิดแบบแฮกแมปเนี่ยก็ไฟเสียเปรียบแล้วนะฮะ
มาเป็นลิชซับ5เฮ้ยลิชอีกแล้วอ่ะแล้วแบนแอ็กซ์ไปครับผมคือมันบัฟมาแค่นิดเดียวเองบัฟมันแค่ทำให้วอยทำดาเมจเต็มที่ตอนกลางวันแต่ข้อดีของมันคือเมตามันปรับมาตามจาก TI ถ้าคุณจำได้มีวอยเป็นแครี่วอยแพ้เอมเบอร์แพ้ไนท์สโตเกอร์แค่ซื้อบิงยัดคีปปิ้งเฟียใส่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเมตาไอเทมเป็นโซลาร์เครสที่ทุกคนต้องซื้ออยู่แล้วสำหรับออฟเลนถ้าไม่ซื้อซับก็ต้องซื้อไนท์สโตเกอร์ซื้อโซลายัดใส่หัวคุณบวกกับยัดวอยใส่หน้าคุณไม่สามารถตีสู้ได้ยัดคีปปิ้งเฟียใส่คุณสกิลใส่หน้าไม่ได้คุณสู้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆซัพพอร์ตต้องมีโกเซปเตอร์ซัพพอร์ตต้องมีกิมเมอร์ซัพพอร์ตต้องมีฟอร์ตทับคือผมเห็นคนถกกันเยอะมากเลยในกลุ่มคอมมูนิตี้ของ Dota ไทยอ่ะไนท์สโตเกอร์เก่งยังไงครับแค่บัฟแค่นี้เองคือคุณไม่ได้เข้าใจไนท์สโตเกอร์แล้วคุณไม่ได้เข้าใจไนท์สโตเกอร์ด้วยว่าแม่งเคาน์เตอร์ฮีโร่ในเมตาแบบบินเกาะหัวมาบินอยู่บนต้นไม้ลงมาโฉบหัวซัพพอร์ตอ่ะแม่งเปิดแมปทั้งหมดเลยตรงบริเวณนั้นน่ะคุณอยู่ไฮกราวคุณอยู่หลังต้นไม้อะไรก็ไม่ช่วยฝั่งนึงเห็นวิชั่นทุกอย่างอีกฝั่งนึงไม่เห็นเลยตอนกลางคืนคิดภาพก็รู้แล้วว่าใครได้เปรียบโอเคไนท์สโตเกอร์อาจจะโดนคอนโทรลหรืออาจจะแพ้บ้างแต่สู้แบบเสียเปรียบไงสู้แบบเสียเปรียบก็มีโอกาสแพ้มากกว่าสมัยก่อนในแข่งมันก็ไม่ได้วินเลทโหดเท่ากับในแรงเกมหรอกเพราะว่าในแข่งเนี่ยมันเขาเรียกไงนะทีมเวิร์กมันสูงกว่าแต่จริงๆแล้วน่ารำคาญตอนนี้ก็เริ่มแบนกันแล้วไมดัสโหมดก็แบนรัวๆด้วยซ้ำไปขนาดไมดัสโหมดนะ IG มาเป็นซามูไรบอยนะครับจั๊กเกอร์น็อตเล่นคอมโบแบบง่ายๆโง่ๆจั๊กลิชฟรอสชิลเบดฟิวรี่สีเด็กเป็น Earth Shaker ซึ่งรับมาได้ป่วนมากเพราะเราไม่รู้ตำแหน่งเลยว่าลีน่ามิดหรือซับ4 Earth Shake ซับ4หรือออฟเลนแต่ฉันถามว่านายสโตเกอร์คาทาฟ้าจะเป็นขนาดไหนไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นถ้าเล่นเอาจริงจังเพราะถ้าเล่นเอาโซโล่แรงโอเคเซปเตอร์มันดีเพราะมันบูสต์ฟาร์มเราเวฟเคลียร์ได้นะโตเกอร์มันปกติมันฟาร์มห่วยเวฟเคลียร์ห่วยแต่พอมีคาถาฟ้ามันทำได้แต่บางทีแล้วทีมเราต้องการอะไรที่มันไม่ใช่เซปเตอร์ในเวลานั้นด้วยซ้ำไปเช่นทีมเราต้องการบิงเพื่อให้เราไปปิดใบเขานะต้องการไปเพื่อเคาน์เตอร์ซัมติงต้องการคิมสันเพื่อเคาน์เตอร์บางอย่างต้องการ BKB กลางเกมอะไรเงี้ยแต่เราทุ่มเงินทุกอย่างไปกับการออกคาถาฟ้าแล้วโอเคเราได้ฟาร์มเสถียรแหละแต่เราไม่ได้ช่วยให้ทีมดีขึ้นเราแค่ช่วยเสริมดาเมจอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์เกมเล่นเซปเตอร์ได้เซปเตอร์เราก็เล่นแล้วฟินแหละมันดีสำหรับเราแต่กับทีมมันดีหรือเปล่าก็ต้องดูเอาด้วยในเกมนั้นๆ IG เก็บลาสพิกไว้ให้มิดเลนไว้ตบมิดศัตรูแบนเป็นปักนะครับเคาน์เตอร์เซนทอร์นั่นเองปรากฏว่าเป็นมิดลีน่าแล้วก็ปิดเป็นลาสพิกมาสต์มาสก็ได้แค่เคาน์เตอร์เซนทอร์ในทีมไฟต์แต่ว่าแพ้จักในเลนก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีอยู่ดีคราวนี้ก็เหลือแค่อ่ะลาสพิกที่เขาไม่อยากเจอไอจีเนี่ยเทมพาก็น่ากลัวเหมือนกันนะเทมพาจักบิวดราฟมาเหมือนกับลิควิดอะโถมกลางเกมอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆคนน่าจะคิดภาพได้เพราะเราเห็นดราฟนี้มาตลอดทั้งปีสีเด็กคิดเหมือนผมนะครับและมาเป็น Red King Death Prophet ครับผมคือเห็นหน้าจักรนัทนี่นึกถึงมิราเคิลเลยนะผมนึกถึงมิราเคิลปุ๊บก็แบบว่าเฮ้ยมันเล่นแบบลิควิดชัดๆเลยเนี่ยซูส
เอาแล้วสุดเพราะว่าที่ผ่านๆมาถ้าลองสังเกตดีๆคือ C เด็กเนี่ยจะแบนซุสกับคีเปอร์ตัวไลท์ IG ซึ่ง IG รู้สึกว่ามันเล่นแปลกๆอ่ะถ้าว่าตามตรงนะผมก็เลยเดาว่า IG มิดเลนฮีโร่พูลของเขาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันแบบพิเศษกว่าชาวบ้านอย่างซุสอย่างเงี้ยคือทำไมต้องแบนซุสวะคือคนนี้เล่นซุสเก่งเหรอดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นเกมนี้เป็น Dead Prophet Mid นะครับ Earth Check Off Laneเอิร์ธเช็คออฟเลนเนี่ยถ้าเจอฮีโร่ตีประชิดเนี่ยมันดีตรงที่ว่าโอเคคุณมีเอนชันโทเทมฟาดแลกกับเขาทุกครั้งที่เขาเอามาเข้ามาคลิปเวลาเดินเข้ามาคลิปอ่ะนะมันก็จะเป็นดับเบิลสตันนะเนี่ยเอิร์ธเช็คกับลีน่าเทรดเลนโหดอยู่เพราะว่าลิชมันเทรดด้วยสเปลไม่ได้เทรดด้วยการโจมตีธรรมดาจั๊กเด่นในการปั่นฆ่าในเลนเป็นเลนคิลเลอร์แต่ปั่นต้องฆ่าได้ถ้าปั่นแล้วฆ่าไม่ได้ก็ปั่นถอยเลยคราวนี้ทีมไฟท์ซีเด็กเถื่อนมากเพราะว่าเป็นไลน์อัพตัวยืนนะครับ Red King Dead Prophet Earth Check เกมนี้เล่นออฟเลนฉะนั้นมันมีเซปเตอร์แน่นอนมันหนากัน3ตัวเลยดาเมจของ IG มีจำกัดนะคอมโบเขาเซนทอร์ลิชอย่างเงี้ยมีเบิร์สคอมโบแต่จำกัดสุดต้องค่อยๆจ่ายดาเมจไปในไฟท์เรื่อยยิ่งยืนนานก็ยิ่งเก่งแต่มานาหมดก็เล่นต่อไม่ได้หรือโพซิชันยืนไม่ดีโดนไล่ก็เล่นไม่ได้จักเกมนี้โอเคมันปั่นฆ่าในเลนมันโหดเว้ยแต่ว่าเวลาทีมไฟท์อ่ะถ้ามันมีกระดูกเรดคิงมาสปอนในหน้าไฟท์ปุ๊บจบเลยแชร์ยับเดี๋ยวต้องดูว่าซุดจะทำผลงานในเลนออกมาได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าซุดพลังกดดันเลนสูงกว่าเดดโปรเฟตแต่ซุดมันเดินช้าโอเคครับเทค2ฮะกลับมาพบกันอีก1ครั้งนะในคู่ระหว่าง C เด็กครับ CDC พบกับ IG ในเกมที่4เกมสุดท้ายผู้ชนะได้ไปต่อใน ESL 1 Hamburg 2019ไปลุ้นรถเบนซ์กันที่นู่นแต่ก็คงไม่ได้หรอกเพราะคนจีนไม่มาโหวตหรือต่อให้คนได้โหวตเนี่ยผมก็เป็นทีมจีนที่ดังกว่าเว้ยฉะนั้นไอ้2ทีมเนี่ยต่อให้ได้ไปมันก็ไม่ใช่ทีมดังๆแบบ VG อะไรเงี้ยเฮ้ยเซนทอร์จะมาเก็บชาร์ลีทาเลียอีกแล้วเหรอไม่มันจะไม่เกิดขึ้นรอบนี้เวฟไปแล้วไรท์คลิกเฟิร์สปัดเรียบร้อยครับเป็นแครี่ได้ไปครับภาพคล้ายๆเกมที่แล้วมั้ยแต่สลับฝั่งคราวนี้ IG อยู่ฝั่งใดๆนะครับส่งเซนทอร์มาเลนกลางมาเก็บชาร์ลีทาเลียมันภาพเดิมเลยนี่หว่าเหมือนเกมที่แล้วเลยนะเปิดฉากให้กำไรแครี่ฝั่งตรงข้ามไปก่อนนะครับแครี่ฝั่งตรงข้ามได้เฟิร์สบลัดไปนะโอ้จักอีกคนนึงเหรอนานี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคครับแต่ว่ามีลิชช่วยสโลเล็กน้อยจักเลยรอดกลับไปได้จักก็เดินขึ้นมาไฮกราวแบบงงๆเหมือนกันโดยที่ไม่สนใจไฮกราวฝั่งตรงข้ามเลยกาก้ามาตัดบาวตี้รูนไปได้ IG ได้ไป3บาวตี้รูนส่วน C เด็กได้ไป1บาวตี้ฮะทำไมจักฟื้นเลือดไวจังเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นมีใครให้ healing soft เหรอผมรู้สึกว่าจักฟื้นเลือดไวมากเลยนะไวเกินกว่าที่แทงโก้1อันจะฟื้นได้ในแมตช์นี้เขาแบนซุสของอีโมนี่เขารัวๆเลยนะเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง Dead Prophet ครับขึ้นมาเป็น Magic Wand ชิ้นแรกเลยนะครับไม่เอาสตัตไอเทมเพราะรู้อยู่แล้วว่าซุดจะต้องมาสแปมสกิลเลเวล1อาร์คไลนิ่งนะเพื่อเก็บครีปนะครับแต่ว่าอาร์คไลนิ่งจริงๆแล้วดาเมจมันเบากว่าไลนิ่งโบนะซุดบางคนเขาจะเล่นไลนิ่งโบเพื่อจะได้การันตีเล่นครีปได้นะข้างบนปั่นลีน่าโดนจับแช่ปาดอีก1ทีกดแฟรี่ไฟพยายามยืนตีสู้และแลกเอารูบิกกับกริมสโตรกปาดผู้กันปิดคิวทางด้านของรูบิกไปได้ครับจักก็ได้ลีน่าของเขามาเทรดกันไปฝั่งละ1ตัวก่อนหน้านี้ที่มีคนตายเนี่ยเป็นลิชนะอ
ถ้าออกข้างบนได้ไป2เลยดิแบบนี้เราจับกล้องลงมาดูช้านิดนึงกรีมัฟมาเป็นปาดผู้กันนะครับเมื่อกี้เขาไปช่วยท็อปเลนมานะเพื่อจะปล่อยให้เรดคิงขึ้นเลเวล2ก่อนอย่างที่บอกไปในบ่อยๆช่วงนี้ว่าตอนนี้เขานิยมเล่นแบบไปกลูกันที่เลนนึงก่อนเพื่อการันตีบาวตี้รูนและหาเฟิร์สปัดพอได้คิวเสร็จค่อยโยกกลับลงมาเพราะทำแบบนี้แครรี่มันจะได้เลเวล2ไวด้วยเห็นเนี่ยเขาลงมาปุ๊บเรดคิงก็2แล้วเพราะมันโซโล่กับเซนทอร์มาถ้าเขามายืนแช่ดูดเลเวลไม่เกิดประโยชน์ครับผมนาทีที่1คลิปยังไม่เกิดพูลคลิปก็ไม่ได้และตรงนี้คลิปใหญ่ไม่เกิดโดนเซนทรีบล็อกเอาไว้ซุสจะตามมาพาไป1ชุดแล้วอาร์คไลนิ่งอีก1ทีก็ฆ่าได้แล้วแต่ว่าเดดโปรเฟตเล่นแบบเก๋าเกมมากไปล่อครับผมล่อให้เขาผ่าเพื่อได้ใช้ฮีลิ่งซอลแบบคุ้มๆเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้า1ไลนิ่งไม่ตายต้องมีสกิลตามมาเติมก็เดินให้หลุดออกจากระยะมาแล้วก็หลบฟ็อกเติมเลือดฮะท็อปเลนลิหน้าซับ4ไม่ขึ้นบาร์ซีเลียสเหรอเนี่ยเหมือนจะขึ้นสแตทของตัวเองด้วยซ้ำไปเกมนี้เพิ่งจะเข้ามาปักวอร์ดนะครับวอร์ดที่มาถึงตรงบริเวณเขาเรียกอะไรคลิปเล็กเลยนะเห็นวิชั่นเวลาคนพูคลิปด้วยข้างล่างครีมสโตรกอีก1คลิกเท่านั้นรูบิกตีไปได้ก่อนครับกาก้าได้คิวไปส่วนเซนทอร์เกือบตายนะเรดคิงมันจะเก่งตอนเลเวล3อะตอนมอร์ทัลสไตรค์มันเลเวล2สเกเลตันมันจะได้มากกว่านี้สตันแล้วก็ปล่อยสเกเลตันตีดาเมจมันจับต้องพอที่จะฆ่าคนได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเวล2ในไฟล่าสุดริมสโตรกที่ตายก็ทำหน้าที่เป็นเคอรี่นะอ้าว JT กำลังเติมฮีลิ่งซอฟต์อยู่ครับโดนปาดผู้กันไปแล้วก็เติมอีก1ขวดเลยไปเอาเบรดเอาแบทแท็กมาให้นะกาก้าก็เปิดบูทมาเดินไล่ตีริมสโตรกซึ่งริมสโตรกมานาตอนนี้พอจ่าย1คอมโบแต่น่าจะไล่รูบิกยากอยู่เขาเปิดบูทมาเอาเซนทรีมาแก้แล้วนะครับแต่ฝั่งของกาก้าครับตีคลิปตรงนี้เพื่อจะพูฮะพูได้ตัว2ตัวก็ยังดีตัดคลิปออกจากเลนครับกระแสคลิปมันจะได้ดีขึ้นหน่อยเลนกลางตอนนี้เป็นซุสคุมหนักมากเพราะมันเอาเลนเดดโปรเฟตนะเดดโปรเฟตจะฟื้นเลือดได้ต้องได้ดูดศัตรูแต่ดูดมันระยะสั้นๆอ่ะซุสผ่าระยะไกลหมดเลยได้มา2สแตทไอเทมแล้วตอนนี้เดินมาเก็บจับเปิ้ลดาเมจตีทีประมาณ150ส่วนท็อปเลนเบรดฟิวรี่มาไถกับฟรอสชิลครับได้คิวเจมส์ลีน่าซับ4มาแล้วเชคเกอร์เปิดบูทมาแล้วนะใครเจอกริมสโตรกไถอิงสเวลเจอปั่นจักอะไรเงี้ยเติมบูทสักชิ้นช่วยเอาตัวรอดได้เยอะเออเชคเป็นโซริงและก็บาวที่รุน5นาทีอะไรมาตอนนี้สกอร์3-3เลนกลางเป็นซุสนะครับที่คุมอยู่ด้านล่าง JT กับกาก้ายืนโซนซึ่งเขามีถึง2สตันด้วยกันแต่กาก้าเลือกที่จะไม่เสี่ยงนะครับกาก้าขอเดินกลับดีกว่าเดดโปรเฟตนี่ออกขอมาแก้ซุสรัวๆเลยเมจิกวอนเบรเซอร์ทำอะไรก็ได้ให้ยืนทานดาเมจซุสได้นะครับซึ่งเกมนี้ต้องมีไปบังคับเจอซุสเจอลิสเจอซุสนี่คือแบบถ้ามีไปดาเมจทีมไฟหายเยอะเลยดาเมจเวทเวฟไม่โดนด้วยแต่ซุดอ่ะผ่าคุณโดนแบบแน่นๆเลยเดดโปรเฟตเขาดูดคืนนิดนึงจากกาเฟนเฟสบูทนะครับตามปกติท็อปเลนเนี่ย1 2 3เอิร์ธเชคเกอร์ได้ครีปเท่ากับจักเลยนะจริงๆมากกว่าเล็กน้อยด้วยเจอตัวตีประชิดเขาชอบแบบนี้แหละเลเวล3มีฟิชเชอร์เอนชาร์ตโทเทมอัพเตอร์ช็อคอะไรอย่างละหนึ่งจักเดินมาตีคลิปคุณก็เอาท่อนซุงฟาดหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็ชิ้นแรกที่จะขึ้นครับจะเป็นเซปเตอร์เลยนะถ้าเราขึ้นบลิงก์มาโดนทันเดอร์กอสหลาดหรือโดนสเก็ตดาเมจและสักอย่างเราจะบลิงก์ไม่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยอัปเกรดตัวเองเป็นนักบาสนะครับไม่ว่ายังไงเราก็จะโดดได้อยู่ดีนะครับต่อให้โดนดาเมจก็ตามเอิร์ธเช็คออฟเลนมาเลยจะมี2ช้อยบลิงก์ก่อนเพื่อรีบทำเกมหรือจะไปเซปเตอร์ยาวๆเลยซึ่งเกมเนี้ยซีเด็กมันจะเก่งช่วงกลางเกมอย่างที่บอกว่า IG สกิลมันเล่นง่ายๆคอมโบกดฆ่าคอมโบกดฆ่า
ตีเด็กมันจะต้องยืนทานดาเมจให้ได้ก่อนมันถึงจะชนะไฟฝั่งนู้นสกิลจับมีใครบ้างลิชดูดได้1จังหวะรูบิกก็ยกได้1จังหวะแล้วก็มีเซนทอร์สตันก็ถือว่านักบาสตัวนี้น่าจะน่ารำคาญเลยนะไอตัวเอิร์ธเชคเกอร์เนี่ยนี่สเต็ปสุดดีนะผ่าเขาแล้วก็หลบสกิลเรื่อยๆกำไรอ่ะกำไรล้วนๆมอร์ทัลสไตรค์เลเวล3แล้วนะครับแต่ว่าสเกเลตันชาร์จยังไม่เยอะนะถ้าจะฆ่าเขาต้องไม่ใช่เซนทอร์ด้วยต้องเป็นรูบิกเซนทอร์ได้เฟดบูทและอาร์เมอร์10หน่วยเตรียมขึ้นต่อเป็นฮูดอัพอัพเตอร์ช็อคมาก็ฟาร์มยาวๆแล้วตอนนี้แต่มันจะเหงาๆหน่อยเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลของซีเด็กตอนนี้คือฟาร์มหมดเลยข้างล่างสุดลงมาช่วยไฟด้วยครับผ่าไปทีหนึ่งสะดุ้งเลยกริมสโตรกและทันเดอร์กอร์ราดขอลาสเบดฟิรี่กับฟรอสชิลคอมโบง่ายๆโง่ๆที่คุณก็เล่นกับเพื่อนได้ปั่นจนตายได้คิวไปครับจักเลเวล6แล้วมีออมนิสแลชนะได้คิวแบบง่ายๆมีคน TP มาช่วยคริมสโตรกครับย้ายเลนมาเลยปาดผู้การโดนไฟไฟเต็มๆ XM มาดูดและเวฟปิดคิวฮะกลายเป็นเทรดซัพพอร์ตกับตัวคอจักไม่คุ้มเลยดึง TP ออกมาได้2คนนะตรงนี้เดดโปรเฟตเดินมาไม่ได้ TP นะครับแต่กริม TP มาเดดโปรเฟตจะใช้ Timing Exorcism ตัวเองครับมาดันทาวเวอร์กับรถถังซึ่งรถถังยังอยู่ด้วยนะเดี๋ยวคนการบ้านคนเดียวเป็นลิชลิชก็ได้แค่ถ่วงเวลาเฉยๆสะบัดผู้กันมาแล้วอิงสเวลแตกใส่หน้าแล้วก็เรียบร้อยครับได้คิวไปพยายามโฟกัสไปที่เซฟเลนทาวเวอร์สตรูก่อนตามปกตินะเพราะมิดเลนรอบนี้เอายากนะครับมันมีซุดเป็นตัวขวางอยู่แล้วก็จะขึ้นชิ้นแรกเป็นบูสต์ออฟทราเวลด้วยเพื่อจะได้ไปกลับเติมมานานได้เรื่อยๆปาดผู้กันไม่โดนมีฟิชเชอร์ไว้ฟิชเชอร์ไปสตันเฉยๆแต่ไม่ได้ปิดทางเวฟและไรคลิกขออีก1ทีผีตามไปดูดครับ XM ได้อีก1คิวเป็นกาก้าลิชลงมาโดนเอ็กโคสแลมเต็มๆหน้าแต่ซุดลงมาผ่าด้วย1 2 3รู้สึกสะดุ้งแล้วโดนเชนไลนิ่งปิดไปผ่าได้ครีมสโตกอีก1ทีครีมสโตกถอยไม่ทันครับมีคน TP ไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นจักบอกว่าไรคลิกแบบง่ายๆแต่ซุดบอกไม่กูขอลาสเรามีอาร์เคนรูนผ่าปิดไปเป็นดับเบิ้ลคิวของซุสครับผม9นาทีแรกซุสได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครีป55ตัวกับคิว3แอสซิสต์1แล้วตอนนี้มี Lightning Bolt Level 4แล้วด้วยการปักบอร์ดแบบธรรมดาเจอซุดนี่ลำบากนะซุดมันแก้ได้เรื่อยๆเลยเสียเปรียบเรื่องวิชั่นเด้อซุดสามารถเช็ควิชั่นคุณได้เรื่อยๆและลีน่าเดินขึ้นมาเช็คไฮกราวแบบนี้เพราะจะมาปักบอร์ดพฤติกรรมโคตรชัดเจนเลยนะถ้าเซนทอร์เช็คไอเทมก็แบบโอ้โหนี่หลักฐานแม่งคามือเลยแม่งจะเดินขึ้นมาบอร์ดเดดโปรเฟตเป็น Power Threat นะครับด้านล่างมีมากรุ๊ปรอกันแล้วเพื่อจะเตรียมตัวเอาบาวตี้รูน10นาทีรูบิกมีอาร์เคนก็เติมมานาให้เพื่อนเล่นได้เรื่อยๆนะมานาไม่ขาดสายเซนทอร์มารับแนวหน้าให้ก่อนครับผมโดนสกิลจัดหนักจัดเต็มไปมีฟอสชิลใส่ให้แต่เซนทอร์นั้นเหมือนจะไม่ได้ถอยหรือเปล่าใช่ไม่ได้ถอยแล้วผ่าทันเดอร์กอนลาสปิดคิวไปเดดโปรเฟตเทรดกับเซนทอร์ปาดผู้กันไม่โดนอีกแล้วจักลงมาด้วยครับผมขอปั่นหน่อยเตรียมเอามีสแลชเจมส์โดนสุดผ่าดับเบิ้ลคิวเหลือเรดคิงคนเดียวแล้วและเรดคิงไม่มีเกิดใหม่ครับแต่ IG เลือกที่จะไม่ตามต่อตอนนี้เอาดันป้อมล่างได้นะเพราะรถถังมาแล้วเออเชคเกอร์ยังไม่ออกจากเลนนะครับเพราะว่าจะฟาร์มรอไอเทมหลักก่อนถ้าไม่ได้ไอเทมหลักก็ยังไม่ไปทำเกมนะยังไงเกมนี้ก็ไม่รีบเล่นอยู่แล้วต้องมีสแตทที่จะยืนทานดาเมจศัตรูให้ได้แต่เอิร์ธเชคเกอร์เนี่ยกำลังคิดอยู่เอิร์ธเชคเกอร์ออฟเลนเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับการออกไฟเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ออกไฟทีมก็จะมีปัญหากับซุสรูบิกมารอจับแล้วนะครับสตันก๊อปมาจากเกรดคิงแล้วก็เบดฟิรี่แบบง่ายๆครีมสโตรกขอตีฮีลิ่งวอร์ดก่อนตายจัดการเจ้าของเลนไปครับรถถังก็ยังอยู่นะแต่ไม่มีกดฟอร์ติฟายรถถังแล้วกลายเป็นว่ารถถังไม่ได้รับการเลี้ยงดูครับรถถังแตกเขาจะแทงไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่ามีฮีลิ่งวอร์ดถ้ามีฮีลิ่งวอร์ดเขาก็แทง
แทนรถถังได้นะครับซุสจะเป็นเอเธอร์เลนชิ้นแรกเปลี่ยนจากทราเวลไปเป็นเอเธอร์เลนละส่วนจักเป็นบิวทำเกม Facebook Drum สโมกเล่นต่ Dead Prophet ชิ้นถัดไปจะเป็นอูเซปเตอร์นะครับไอเทมหลักของเขาอ้าวรอบนี้ลูบิกหลุดตำแหน่งมาแล้วก็ไม่ได้ลากูน่ามาโดนเชนฟอร์ดก่อนโอเคลากูน่าเปี้ยงไปแล้วแต่โดนผ่าคืนจากซุดและทันเดอร์กอร์ดรัดยังมีให้เก็บใช้ไฟต่อไปยังไม่ต้องใช้ลาสในตอนนี้คริมสโตรกมาเจออาร์เคนรูนครับรีบตัดก่อนเลยซุดเลือกเป็นทาเลนต์ XP 25% นะเพื่อเร่งเลเวลมันเป็นฮีโร่ที่เก่งด้วยเลเวลเออเช็คเหลืออีก 1,000 ครับจะได้เซปเตอร์น่าจะประมาณ 15-17 นาทีส่วนด้านล่างก็โดนจักดันปิดไปน่าจะเตรียมขึ้นเป็นเมลสตรอมต่อ Dead Prophet Talent Level 10เป็นดาเมจ40เร่งฟาร์มนะ UTP นี่มันก็จะมีตั้งแต่ออก U Scepter ก่อนออก Scepter ก่อนหรือจะออก U Scepter BKB ยันไฟท์กลางเกมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตามสถานการณ์ถ้าเล่นชิลมากคือออกอูเซปเตอร์เอาไว้หลบดาเมจจับแล้วก็ขึ้นอาคานิมไปเลยคาถาฟ้าคราวนี้เดดโปรเฟตเนี่ยมันเหมือนดักวันไหนอ่ะมีอันติควรจะไปเดินเกมไปดันป้อมไม่ฆ่าก็ดันป้อมแต่ว่าไม่มีเลนไหนที่เป็นเลนที่อ่อนแอสำหรับ IG ในตอนนี้เลยไม่มีสเปซไปทำเกมนะครับ IG สโมกสวนทันทีออมนิสแลชยังมาเล่นต่อเจอแล้วจับยกใส่หน้าลีน่าเอามิสลัดฉึบฉับฉึบฉับเรียบร้อยได้คิวกาก้าก๊อปเป็นสตันของลีน่าแล้วเฮ้ยมันจ่ายเอ็กโซลิซึมแล้วทุกคนวิ่งหนีเร็วแต่ตรงนี้โดนโซบายผูกเอาไว้ครับค่อยๆเดินกันไป2คน3ขาจะได้ถอยด้วยกันได้หมดเอิร์ธเชคเกอร์โดนสตันจากกาก้ากาก้าพยายามจะจุกซื้อเวลาช่วยตัวคอให้ถอยไปได้สุดท้ายตัวคอถอยไปได้ครับแลกกับชีวิตของเขาเวทคิงเป็นไมดัส13นาทีและเราล่อ Dead Prophet Exorcism ได้ครับ Exorcism รอบนี้ฆ่า2ซัพพอร์ตไปได้นะแต่ดันทาวเวอร์ไม่ได้จักเดี๋ยวนี้คือมันเก่งเลนแล้วก็โหวงไปเลยรออีกทีนึงก็คือแบบเลดเกมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะ Talent Level 20 Armor 10นี่ทำให้จักยืนในไฟได้ถึกมากขึ้นเลดเกมมีไอเทมและ Attack Speed มา Omni Slash ถึงจะเถื่อนนะเดปเตอร์น่าจะมาส่งละรอบนี้ของเอิร์ธเชคเกอร์โคตรไวเลย14นาทีได้เซปเตอร์ละไฟท์บาวที่รูน15นาทีนี่มีคาถาฟ้าโดดเป็นนักบาสแน่นอนคริมสโตกแม็กเป็นอิงส์เวลนะครับเล่นกับเอิร์ธเชคเกอร์ได้นะโดดไปโดนสตันและอิงส์เวลสตันหมู่ในทีมไฟท์บวกดาเมจอีกเรียกได้ว่าพังทีมไฟท์ได้เลยจ่ายเอ็กซ์เซอร์ซึมไปแล้วแต่ว่าเอิร์ธเชคเกอร์ยังมีเอ็กโคอยู่นะเอาละครับตอนนี้ได้คาถาฟ้าแล้วครับรองเท้าได้รับการอัปเกรดเป็นรองเท้านักบาสแล้วนะพร้อมที่จะดังอันแน่ดูพวกมันพวกมันกำลังจะมาแล้วสไปไปดังโดดไปก่อนแล้วโดนจับ1จังหวะแล้วโดนดูดอีก1ทีเอ็กโคสแลม2คนฟิชเชอร์2คนเชนฟอร์ดไปหลบออกมาครับพาเชนฟอร์ดออกมาก่อนด้วยการโดดดึงๆออกมาทุกๆ5วินาทีเราจะโดดได้โดดตามขึ้นมาต่อซัพพอร์ตจะไปไหนเราทุบทีละ4 500นะลิชไม่เอาครับลิชไม่อยากสู้กับนักบาสแต่นักบาสก็โดดตามมากาก้าก๊อปฟิชเชอร์ไปแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับโดดมาสตันแล้วเวฟปิดจากเทนนง XM 3เสียทั้งซุดเสียทั้งลิชครับรอบนี้ซุดตัวปัญหาขอแค่โดนล้วงก็จบแล้วซึ่งเซปเตอร์มันให้สเตนด้วยฉะนั้นสแตทของเอิร์ธเชคเกอร์ก็เลยหนาไปโดยปริยายนะนี่คือเลือดเกือบ 2,000 อ่ะโดยที่ไม่ได้มีไอเทมอะไรเป็นพิเศษเลยด้านล่างจักทีพีครับผมกลับบ้านได้จักมันก็จะออกมาโยกดันแบบนี้อยู่แล้วอ่ะมาปั่นดันปั่นทีพีเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วนะ15นาที Dead Prophet มีอูเซปเตอร์แล้วเริ่มจะยันได้แล้วนะครับเดี๋ยวชิ้นถัดไปซื้อ BKB มาเพื่อยันไฟกลางเกมพอมี BKB ปุ๊บดาเมจเวททั้งหมดจะทำอะไรไม่ได้เลยดักบาสมาแล้วโดดตุบปับปุบปับตามต่อด้วยสตันของเจมลากูน่าเข้ามาตะถึกครับผมพอมีไปแต่ว่าเอนชานโทเทมก็ยังฟาดฟาดฟาดได้ไรท์คลิกรัวๆจากเจมส์มาปิดคิวไปครับเซนทอร์โดนไปอีกหนึ่งศพครับตอนนี้ IG ตั้งแต่ที่เอิร์ธเชคเกอร์มีเซปเตอร์มา IG โดนโดดตบรัวๆเลย
เรดคิงก็ตั้งใจฟาร์มไปเป็นเรเดียนนะและแค่นี้ก็จะมีประโยชน์ในไฟแล้วเล่นให้ได้ถึงเลเวล18อันติเวล3คูลดาวน์เหลือ40วิก็ชิวๆซึ่งเชคเกอร์ต่อเป็นฮูดนะครับเดี๋ยวทำไฟให้กับทีมนะทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ต้องใช้อะไรเลยนอกจากบูทถือว่าแชร์ทรัพยากรกันได้ดีมากนะตอนนี้การเงินเริ่มดีดมาละคนที่ไปทำเกมได้ก็ไปทำแล้วตอนนี้ Exorcism ดันป้อมฮะเซฟเลนทาวเวอร์เทียร์2ตัวสำคัญไอจีก็ลงมาดันเหมือนกันนะแจ็คมีเมลสตรอมแต่ขึ้นเป็นมิโยเนียครับแต่ว่าไม่มีแมนต้านะฉะนั้นถ้าโดนใบ้ทีก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันพาสแตมป์พีดถอยก่อนเพราะว่ามันมาแล้วออมนิสแลชชืบชับชืบชับชืบชับออมนิสแลชบวกกับทันเดอร์กอร์ราดครับผมปิดคิวนักปาสไปจนได้ครับและก๊อปมาได้เป็นไลท์ไซร์เรสตันของลีน่าครับพาทีมหนีจากนักบาสนะเพราะว่ามีออฟเซิร์ฟวอร์ดอยู่ตรงนี้ครับเป็นออฟเซิร์ฟวอร์ดจุดที่ถ้าคุณอยู่ฝั่งเดอะไดคุณอยากจะฟาร์มเลนนี้คุณควรจะมีวอร์ดตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้เพื่อเห็นคนวาร์ปลงมาชายเสียเช็คเกอร์ไปครับฉะนั้นกลายเป็นเกมของ IG ที่เล่นได้ในตอนนี้แต่เสียไป2อติเช่นเดียวกันนะไม่ใช่2ด้วย3ด้วยโหถึกมากๆเลยจ่ายลาคูน่าไปแล้วก็ไม่เข้าเดดโปรเฟตป้ายยัดไป1ทีเซนทอถึกมากๆด้วยพลังของไปแต่โดนดูดเป็นเปอร์เซ็นต์ HP จากไซฟอนและอีฟได้คิวฮะตุสกําลังจะทําเซปเตอร์นะจะได้เติมดาเมจไฟที่ไหนก็ได้เดี๋ยวรอ Death Prophet ได้ BKB Earth Checker มีไปจะยิ่งสู้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยว Death Prophet จะเล่นบลิงค์ด้วยเกมนี้บลิงค์เปิด BKB ไถสุดทำอะไรไม่ได้สุดไม่มีอะไรเลยนอกจากBoost of Travel ให้หนีตอนนี้เป็นมูฟสปีด30นะครับเวล15แต่เขาเห็นผ่านออฟเซิร์ฟบอร์ดนะเขาเห็นว่าซุดอยู่คนเดียวแล้วไม่มีคนซ้อนเลยนะตรงนี้ส่งจั๊กลงไปดันเลนล่างครับจั๊กจัดการไปได้ทาวเวอร์แล้วแล้วก็รีบปั่นตัดคีฟแล้วก็ TP ออกเรดคิงเหลือแค่ใบผสมเท่านั้นจะได้ละในส่วนของ Radianceเดดโปรเฟตเป็นแคสเวน175นะครับลีน่าก็ได้เอเธอร์แล้วทำเป็นบูทเขียวด้วยเพิ่มมูฟสปีดรอเก็บบาวตี้รูน20นาทีครับซีเด็กสแกนมาเพื่อดูว่ามีคนซ้อนเซนทอร์หรือเปล่านะแต่ซุดก็ผ่าวิชั่นให้ก่อนนะซุดเลนกลางอ่ะคือแบบถ้าไม่เอาอันติไปลัดคนก็เนี่ยแหละแค่ผ่าเปิดวิชั่นเรื่อยๆแค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วศัตรูมันจะบุกเรายากซ่อนตำแหน่งยากสโมกเข้าโลชานสโมกแก๊งก็ยากนี่เขาก็ผ่าเช็คเลยนะครับบาวตี้รุน20นาทีถามมิ่งที่แบบว่าคนชอบจะปะทะกันกลัวจะโดนด้วยลิชแม็กเป็นฟรอสชิลนะครับหลังจากจบเลนเฟสมาแล้วไม่ต้องใช้ฟรอสปาร์ตละเตรียมทำกลิมเมอร์เคฟต่อเบรดคิงเวล15ได้เรเดียนแล้วตอนนี้เตรียมขึ้นเป็นแบล็คคิงบาร์กับลิงค์เลือกเป็น15สเตรนท์เอาเลือดฟิชเชอร์ไปแต่โดนคนเดียวแล้วโดดไปดังโอ้โหโทเทมทุกหัวลิชตายทันทีเอิร์ธเช็คถึกมากครับผมแต่ซุดกำลังฟรีดาเมจอยู่นักปาต้องโดดออกแล้วนักปาสู้ได้หมดอะแต่ไม่ใช่ซุดนะถ้าซุดได้ผ่าแนวหลังฟรีๆนี่สะเทือนครับตบลิชไปได้1ตัวแต่ว่าเวลามันไม่นานนะ 20-30 วิเท่านั้นเองจักได้มีโยเนียละเตรียมขึ้นต่อเป็น BKB นี่คือจะได้ต้านเวทรวมกัน15วิเลยนะเนี่ยในไฟท์แรกของ BKB เนี่ยไม่ใช้แมนต้านะครับใช้ BKB ยัดไฟท์เลยเออเช็คฮูดแล้วต่อเป็นอูเซปเตอร์ทันเดอร์กอร์ลาดรัวๆทันเดอร์กอร์ลาดเสร็จแล้วไฟได้แล้วนะตอนนี้คือแบบถ้าของมาสโมกได้เลย
ศัตรูไม่มีอันติเช็คแล้วอย่างมากสุดก็น่าจะแบบไปเก็บพิกออฟคนได้สักหน่อยโพลีน่านี่ก็อันติวนทุกทีเอิร์ธเช็คมีเลือดก็พร้อมกับไฟแล้วสมองมาเปิดก่อนนะครับแล้วตกชายพอดีด้วยเพราะอะไรวอร์ดเจ้าเก่าที่เดิมออมนิสแลชฉึบฉับเรียบร้อยบวกกับเชนฟอสด้วยครับแล้วล่อทางด้านของโซบายไปฟรีๆเลยนะสแตมพีดไถต่อเฟลแล้วลีน่าโดนจับอีกหนึ่งเป็นแตก3ไฟนี้มีใครมีเหรียญจอกกออะไรไหมไม่มีนะยังไม่น่าจะมีดาเมจพอสำหรับโรชานเพราะมี DPS อยู่ตัวเดียวในทีมเป็นจักรรูบิกเป็น HP 200ครับเตรียมขึ้นฟอร์สตาร์มานามหมดแล้วกลายเป็นว่าได้แค่1ทาวเวอร์นะไฟตรงนี้ถ้าล่อโซบาย100วิไปได้ก็คุ้มแล้วเอาจริงๆไฟอ่ะมันไม่ได้เชิงว่าสเกลใครเลทเกมมันจะได้เปรียบมากกันอะไรขนาดนั้นนะโดยส่วนตัวมันอยู่ที่โพซิชันมากกว่าเพราะโจทย์ของ C-Deck คือยืนให้นานที่สุดในขณะที่ IG คือรีบเบิร์สรีบจบอย่างเงี้ยออมิสแลชเข้ามาในไฟเชนฟอร์สเข้ามาในไฟถ้ามันฆ่าได้1ถึง2คนไฟมันก็ง่ายขึ้นแล้วและที่ต้องระวังเลยคือซุดถ้าซุดตัวล้วงอันเนี้ยชิบหายคนจ่ายดาเมจจ่ายไม่ได้มันเป็นเหมือนกระบวนทัพอะซีเด็กมันจะเป็นแบบว่าเดินกันเป็น5คนแล้วค่อยๆบดขยี้ค่อยๆล้วงเข้าไปถ้า IG แนวหน้าแตกซุดก็ยืนไม่ได้เมื่อกี้ธนกรราดมาเช็คนะครับเข้าเสร็จปุ๊บเขาเปิดผีเข้าโรชานเลยจะเอาติไปเพื่อเอาโรชานนะศัตรูไม่มีอันติเช็คละกริมสโตกก็ซื้อสโมกใหม่ฮะได้จิสมาแล้วแต่ตอนนี้เล่นต่อไม่ได้เพราะต้องรอเอ็กซ์โซริซึมคูลดาวน์ก่อนอีก150โกซุดจะได้เซปเตอร์ละเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดดโปรเฟตซื้อบิงอีก1คนสุดไม่มีอะไรล้างทีมไม่น่าจะมีอะไรล้างนะคิดภาพอ่ะเอิร์ธเช็คโดดล้วงแนวหลังเดดโปรเฟตเปิดอันติเปิด BKB บิงใบสุดจืดเลยสุดเซปเตอร์มาแล้วนะครับกริมสโตรกคอยปาดผู้กันเคลียร์เวฟอยู่อันแน่ปาดผู้กันมาจากรูนั้นเหรอเจอนิมบัสเช็คครับผมแล้วโดนปาดคู่กันก๊อปคืนกลับไปฮะข้างล่างนี้มีวอร์ดมารอดักกริมสโตรกไหมเขาส่งกริมสโตรกซึ่งแบบเป็นตำแหน่งต่ำๆมีเวฟเคลียร์ออกมาเคลียร์ครีปโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรมากนะแบบเออก็แค่แบบส่งธาตุไปกันบ้านอะไรเงี้ยตายก็ช่างมันนะทันเดอร์ก็อดลาดเช็คแมปครับดูว่ามีคนหลุดตำแหน่งอยู่ไหมเผื่อจะเก็บคิวเพิ่มแต่ไม่มีนะเดดโปรเฟต1อยู่ในบ้านที่เหลือกระจุกกันหมดเลยแต่ชิ้นถัดไปมันชิวว่าเนี่ยบิงพร้อมกับชิวว่าสโลมูโดนผีไถขอแค่เดดโปรเฟตยืนให้ได้อะตอนเปิดเดดโปรเฟตอัลติเมทจักได้แบ็คคิงบาร์ละจักโผล่ตัวมาครับแต่ TP ทันทีเจอ2สู้ไม่ได้เอิร์ธเช็คโดดไปล้วงเจอลิสเจอเซนทอร์ฟิชเชอร์สตันคู่เอ้าเซนทอร์ออกไม่ได้มีบิงพอดีโอ้โหเรเดียนไม่ทำดาเมจครับติดบาเรียจากไปฮะคือปกติถ้าเอาเรเดียนไถพวกตัวบิงมันก็เล่นไม่ได้แล้วกริมสโตกคอยเล่นในลายป่านะส่วนซุสอยู่ลึกสุดเลยใส่ฟอร์สชิลไว้ครับเพื่อจะทานดาเมจป้อมให้ได้นานที่สุดนะป้อมจะได้ไม่แตกไวๆรถถังไปแล้วด้วยครับทามมิ่งในการดันรอบนี้ของซีเด็กก็ดันไม่ได้แล้วจะเปิดอันติให้คุ้มมันต้องอันติแบบอ้าวมีวิชั่นตรงนี้ครับ IG ปิงมาแล้วจะมูฟหรือเปล่าในขณะเดียวกันลิชก็เซนทรีเช็คหน้าป้อม2ตัวเองนะเจอวอร์ดพอดีมีเซนทอร์อยู่แล้วหน้าเซนทอร์เปิดไปเป็นลีน่าครับผมเพราะออฟเซิร์ฟบอลตรงนี้ลีน่าออกทันไหมมีอิงเวลบวกมุ้งสปีดมาพยายามจุกหลบฟ็อกแต่สุดท้ายแล้วโดนเทเลกอนหลัดเปิดแมปหาอยู่ดีและเชนฟอสเข้าไปโดนนะ
ตายไป2ซัพพอร์ตครับผมพอโดน2ซัพพอร์ตตายแบบนี้ก็ต้องรอเวลาครับผมเล่นตามสเต็ปทีมจีนรอรีกรุ๊ปนะ IG ก็หาเรื่องใส่ต่อได้คนอยู่ไม่ครบกลายเป็นว่า C เด็กมี Aegisแต่ไม่ได้เล่นครับผมและเอจิสอยู่กับเอิร์ธเชคเกอร์ด้วยไม่ใช่เดธโปรเฟตไม่ใช่เรดคิงแต่เป็นเอิร์ธเชคเกอร์ถ้าสู้ทีมไฟท์ตรงๆ5คนมันสู้ยากนะก็ค่อยๆพิกออฟไปฝั่งนู้นก็โดนชะลอเวลาไปเรื่อยๆออมไม่ได้สักทีหนึ่งเวลาโรชานก็ค่อยๆหมดไปทีละนิดนะครับเอจิสตัวนี้เอิร์ธเชคเป็นอาร์เมอร์7หน่วยเรดคิงเวล3อันติแล้วตอนนี้เกิด40วินาทีซุสแทบจะไม่โผล่หน้าออกมาเลยจริงๆนะสังเกตสไตล์การเล่นซุสของอีโมเนี่ยเขาจะผ่าเปิดก่อนแล้วถ้าทางมันสะดวกจริงๆเขาจะวาร์ปไปซีเด็กสโมกแล้วนะครับธนกรหลั่นเหลือ13วินาทีถ้ามันพาเช็คก่อนก็คือจบเลยนะนี่ต้องปิดเรเดียนด้วยนะครับถ้าศัตรูเขาเช็คว่าเรเดียนมันทำดาเมจใส่คลิปเผื่อเขาจะพาเช็คนะอันนี้มีเดธโปรเฟตกับลีน่าโผล่ในเลนด้วยพอจะตบตาได้หรือเปล่าแบบสุดไม่กดอันเตียสุดแบบเอ้ยมันเห็น2คน2คนมันไม่ได้สโมกไอจีถึงก็มีวอร์ดหน้าป้อมตัวเองอีกทีนึงด้วยสุดท้ายเขาก็พาเช็คอยู่ดีเพราะมันหายไปจากแมปนานมากแล้วนะซุสของอีโมไม่เก็บอัลติเลยผ่าเช็คตลอดเพื่อความปลอดภัยและแจ็คได้เป็นบลิงค์ครับผม BKB 10วิยังอยู่นะต้านเวท15วินาทีกับการบลิงค์เข้าไปล้วงแนวหลังซัพพอร์ตน่าจะร้องเรดคิงมีดับเบิลดาเมจสังเกตว่า C เด็กมันไฟไม่ได้สักทีหนึ่งติดไอ้ผ่าเช็คทุก90วินาทีเนี่ยแบบเอ้ยจะไปไฟแล้วนะโอ้ยผ่าอีกแล้ววะถอยเอจิสรีเคลมแล้วด้วยนะครับเอิร์ธเชคเกอร์ความได้เปรียบที่ได้มาจากการเอาผีไปแทะโรชานก็ได้มาแค่เงินเฉยๆนะพอตอนนี้เอจิสหมดจะกลับไปบวกกับเขาเซนทอร์อยู่ไกลเพื่อนนะเซนทอร์เปิดตัวในแมปแล้วเอิร์ธเชคเกอร์โดดๆไปรัวๆครับเพื่อจะไปหาเซนทอร์ข้างบนเซนทอร์ถอยทันหรือเปล่าฟิชเชอร์ไม่ทันละเจอเซนทอร์ดันซ้ายเจอจั๊กแลดขวาโอ้โหแล้วมาถึงหน้าป้อม3เลยนะดูปั่นเคลียร์เวฟเสร็จ TP โคตรปั่นประสาทซีเด็กบุกไม่ได้ทันทีครับฝั่งนู้นเล่นแบบโคตรหดกระดองอะและสุดขึ้น BKB ด้วยเพื่อแก้ปัญหาการโดนล้วงเลเวล20แล้วตอนนี้เป็นผ่าติดมินิสตันเพิ่มสุด BKB มันเหมือนทิงเกอร์ BKB อ่ะผ่าเช็คครับ30นาทีบาวตี้รูนมันอาจจะไม่ได้บวกพลังโจมตีอะไรเลยแต่มันเพื่อความชัวร์และจับเซตได้ครับเรดคิงล้มลงไปเลยชีวิตแรกลุกขึ้นมาเจอนิมบัสเล่ามีซะชิบชับชิบชับชิบชับจัดหนักมาก2ชีวิตล้มไปทั้งคู่อะเอาแล้วแนวหน้าแตกครับแนวหน้าแตกสลายแล้วต้องถอยมาตั้งหลักกันนะรุดจ่ายมานานในไฟนี้ไปครึ่งหลอดเลยนะและผ่าแบบยับๆตอนนี้รอเลเวล25และ25ได้อาร์คไลนิ่งดาเมจมาเถื่อนๆอีกวิชั่นของฝั่งซีเด็กเสียเปรียบมากเลยวอร์ดทั้งหมดโดนแก้หมดเลยนะครับฝั่งนู้นวอร์ดเยอะมากเซนทรีก็เยอะเช่นเดียวกันซีเด็กมองไม่เห็นศัตรูเปิดไม่ได้โดนเปิดวิชั่นตัดตลอดเวลาและหาซุดไม่เจอในไฟแต่ซุดได้ลูนดีมาอีกเป็นเฮสนี่จะเป็นแบบนัมเบอร์วันซุดในโซนจีนแบบวะซุดกำลังลงมานะครับเดธโปรเฟตไม่หือฮะวิ่งออกก่อนเลยสแตมพีดพาถอยเพราะฝั่งนี้เขาวาร์ปกันมาหมดเลยเหลือลิชคนเดียวลิชจุกยูเทิร์นหลบสตันและรอดตายเฉยสเปซครีเอทอีกแล้วคือมันยิ่งเล่นมันยิ่งตื้อ
ากจะต่อยใส่หน้าเขาต่อยไม่ได้แล้วมันเล่นจนซุดมันแบบไอเทมมันครบแล้วอะที่จะยืนในไฟแบบไม่ต้องกลัวปกติซุดต้องกลัวโดนล้วงอะโดนเดดโปรเฟตไทมี BKB ยังไงก็ BKB วาร์ปได้อยู่ดีถ้าล้วงเข้ามาลึกๆ ก็เสียโพซิชันตัวเองอีกก็คือหลุดไกลมีโอกาสโดนจักตบอีกจักเวล20แล้วนะครับได้อาร์เมอร์อีก10หน่วยเตรียมขึ้นนอลิฟายและจักยังไม่ได้เปิด BKB สักครั้งเลยในชีวิตเช่นเดียวกับเซนทอร์3ตัวคอมี BKB หมดเลยทามิ่งของเดดโปรเฟตที่จะยัดไฟช่วงกลางเกมพร้อมกับบิง BKB กลายเป็นเจอตออ่ะตอ3 BKB ที่แบบไม่สามารถลบล้างมันออกไปได้ลีน่าก็จ่ายดาเมจไม่ได้เออเช็คจะขึ้น BKB บ้างนะครับลีน่าต่อเป็นชัตเตอร์เบลดแล้วซุดเป็นคาย่ากลายไปตอนนี้คือเล่นรอเวลาฟาร์มเลยฟาร์มไปเรื่อยๆจักเข้าสู่เลทเกมเวล25ของฟูยืนแบบ1-1กับเรดคิงเรดคิง2ชีวิตก็ไม่พอแล้วถ้าไฟแบบยาวนานฝั่งของซุดกับจักเขาจะได้เปรียบกว่าด้วยพาไปเรื่อยๆวับไปวับกลับจักก็ DPS จ่ายดาเมจ DP นี่คืออันติหมดจบไม่ได้มีเซปเตอร์ด้วยนะครับจะขึ้นเป็น OC มาลดคูลดาวน์กับชิวาเพื่อจะรีคูลดาวน์เอ็กโซริซึมให้ไวถ้าจะเน้นยืนนานๆ DP เซปเตอร์มันมีผีออกตลอดไงเวลาตีมันก็เหมาะกับไฟเอายาวแต่ยังต้องพึ่งอันตินะลีน่า Shadow Blade ครับเวทคิงหรอขออีกนิดนึงจะเวล20ละเลือกเป็นเกิดไม่ใช้มานา IG สแกนดูฝั่งตรงนี้ครับเพื่อให้สุดมาแบบปลอดภัยอำนวยความสะดวกสุดๆเลยเพราะคีปเลนนี้มันดันนะเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมาดักรอตบสุดหรือเปล่านะคราวนี้ซีเด็กสโมคครับรู้แล้วว่าสุดไม่อยู่กับเพื่อนแต่คนที่อยู่ด้านหน้าสุดแม่งเป็นตัวที่ถึงที่สุดฟิชเชอร์ไปสตันทันเดอร์กอสหลาดเปิดแบบทั้งหมดเลยและไฟไฟเปิด BKB มายังแบบเงาๆอ้าวอ้าวสุดบอกเราเปิดแบบให้แล้วไงแจ็คเกอร์น็อตเปิด BKB มาแล้วมันจะรอ10วินาทีไม่เข้าไปครับโดดมาเปิดจับและได้เป็นเอิร์ธเชคเกอร์เอิร์ธเชคเกอร์โดนก๊อปเอนชานโทเทมไปครับแล้วกลายเป็นเอิร์ธเชคเกอร์มาตัวแตกเขาจะมาเก็บรูนอินวิสครับไฟแบ็กกลับมาแล้วสุดอยู่หน้าสุดเลยเฮ้ยสุดเปิด BKB มาแต่โดนผีแท้โดนไลท์คิกด้วยจะตายแล้วฟิชเชอร์บล็อกทางแต่ไปไม่ถึงสแตมพีดมันพาออกไปแล้วมีเสาฮีลรอรับอยู่ด้านบนเซฟเดอะเพรสิเดนต์สุดเราไม่ล้มเรายังเล่นได้โอ้โหเลือดเหลือ90เท่านั้นครับผมสุดนี่แม่งเป็นประธานาธิบดีทีมนี้เลยว่ะ VAP สุดๆไฟแบ็กมาแล้วด้วยครับเหลืออีก1คลิกจะตายรับส่งอย่างดีโดนโซบายผูกไม่มีปัญหาเพราะเพื่อนวิ่งไปในทางเดียวกันและมีเร่งมูฟสปีดให้ข้างบนมีเสาฮิลรอเสิร์ฟเดดโปรเฟตจ่ายเอ็กซ์โซลิซึมไปแล้วมีช่องโหว่สุดๆตอนนี้กาก้ามาหักเซนทรีไปก่อนนะ IG อยากจะเล่นแล้วครับไม่มีเอ็กซ์โซลิซึมแบบนี้โซบายก็ติดคูลดาวน์อยู่อ้าวเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เขาอยากจะโดดไปบิงสตันนะแต่ว่ามันติดเรเดียนเลยเกือบจะกลายเป็นสตันพื้นละ3เกลือมาตรงนี้ครับจะมาตบใครอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้โอ้สุดไปนู่นแล้วสุดบูสต์ออฟทาวเวลวิ่งไวมากเลย437เนี่ยเตรียมออกต่อเป็น OC ครับแล้วตอนนี้โรชานเกิดแล้วนะโรชานตัวที่2เอจิสกับชีสซุสก็จะเลเวล25แล้วด้วยอาร์คไลนิ่งดาเมจจะแบบไม่แพ้ไลนิ่งโบเลยนะแล้วผ่าได้ทุกๆ2วิด้วยเอ้ยอาร์เคนรูนมาว่ะจับได้เป็นรูบิกครับแต่เซนทอมาสวนเหมือนกันรูบิกโดนลาคูน่าเปี้ยงไปรูบิกตายก่อนเลยคนแรกรูบิกไปแบ็กกลับมาเพราะจะต้องคอนเทสไฟท์โรชานตรงนี้นะเดดโปรเฟตยังติดคูลดาวน์เอาตีอีก20กว่าวิเลยครับจักได้นอลิฟายมาแล้วพร้อมมีสแลชจักพร้อมใน9วินาทียังพร้อมไวกว่าเอ็กซ์โซริซึมนะเดดโปรเฟตได้ชิวามาและ IG แอบมาวอร์ดตรงนี้แล้วด้วยครับเห็นข้อมูลแล้วศัตรูเพิ่งใช้ทรายพวกเขากำลังจะอ้อมเข้ามาจากด้านหลังซุสไม่จอยไฟครับ
โยกอยู่คนเดียวเดี๋ยวไฟเมื่อไหร่ค่อย TP ไปก็ได้มี Global Damage อยู่แล้วนะโรชาเลือดเหลือครึ่งหลอดครับ Red King เข้าไปสู้โรชาเจอ Dead Prophet แล้วลุมมันไม่ให้มันกดอัลติแล้วนั้นแล้วมีสลัดไปเลยสวยงามมากๆครับ Dead Prophet ไม่มี Buyback ครับไม่ได้กด BKB พวกเขามั่นใจว่านี่คือบ้านของเขาปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยหายห่วงไร้สารพิษแต่ไม่ใช่มันยืนรออยู่บนไฮกราวและมาเปิดได้เป็นทางด้านลิชครับผมแต่ลิชก็ปายแบ็กทันทีเหมือนกันกาก้ากอฟสกิลมาเป็นสตันของเรดคิงตรงนี้ปาสตันใส่ครีมสกครีมสดไม่ได้ขยับสุดเลเวล25แล้วเลือกเป็นทาเลนต์เสริมดาเมจอาร์คไลนิ่งครับครีมสกปายแบ็กกลับมาแต่เหลือกัน4ต่อ5ไม่มีเอ็กซ์โซริซึมจะชนะทีมไฟอย่างไรลิชจะมีเชนฟรอสนะเซนทอร์เปิดก่อนแล้วมีนิมบัสผ่าลงหัวโอ้โหตายทันทีเอ็กโคแสลมแบบดูเดือดมากแต่ไม่มีคนตายกาก้าหนีไปได้แป๊บนึงสุดท้ายตายอยู่ดี3คนตรงนี้ยืนตีเลยครับผมได้คิวเอิร์ธเชคเกอร์ไป1ศพอีฟกำลังจะเสียรีแคเนชั่นครับ BKB ก็เลยหมดเสาฮิลยังมีอยู่แต่ซุดบอกขอเติมมานาแป๊บนึงมานาหมดแล้วสุดท้ายก็ปล่อยเรดคิงไปนะเสียเวลาซุดรอเพื่อนๆครับมากดทรายด้วยกัน IG นี่เล่นได้เข้าขากับซุดมากเลยนะเหมือนแบบซ้อมมาว่าแบบเอ้ยซุดนี่คือทีเด็ดเพื่อนเรานะเราก็เล่นแบบให้เข้ากับซุดมากๆเซฟซุดกันแบบเต็มที่สุดๆสโลชานสตันว่ะเอาแล้วโลชานไม่รักดีโลชานไม่รักดีอู้เลือดเหลือ22เพื่อนๆเข้าไปเซฟจักวิ่งเข้าไปตีลีน่าคืนครับผมลีน่าไดแบ็กกลับไปเลยเลือดเหลือ22เท่านั้นโอจักนี่แบบรีบแบบสวิตจิรับไปแนวหน้าให้เซนทอถอยมาและซุดได้รีเจนลูนของดีตายยับๆกันต่อไปตอนนี้เหลือกัน3ต่อ3นะครับรอซัพพอร์ตเกิดก่อนกลับมาเล่นต่อ Red King AC ขึ้น Abyssal Blade ต่อส่วน DP เป็นทาเลนต์500 HP กริมสโตรกเลเวล15แคสเรนเตรียมขึ้นต่อเป็นฟอร์สตาร์ฟตอนนี้ IG พร้อมหมดแล้วครับพอลีน่าตายนานกว่าเขามีโอกาสที่ชนะไฟมากกว่าจักบิงมาและเบรดฟิลี่หลบผีไปเลยมาหักวอร์ดก่อนเทเลกอรัดเปิดแบบก็เจอแล้วผ่านนิมบัสมีเซนทอมาสตาร์ทต่อเปิดแบบโกลบอลสกิลซีเด็กบอกว่าสู้ไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยบุกก็ไม่ได้มันเช็คหมดนะครับแล้วระยะทำการของมันโคตรไกลสุดเปิดให้ก่อนเปิดแบบตามมาด้วยนิมบัสเซนทอโดดตามมาต่อแล้วเรดคิงเข้ามาครับโดนผีแปะหน้าเข้าไปล้วงเดดโปรเฟตโดนนอลิฟายไม่ให้เปิด BKB เดดโปรเฟตจ่ายเอ็กซ์เซอริซึมฟรีแล้ว BKB ก็ไม่ได้กดเหมือนเดิมครับเอาละครับรู้แล้วนะฮะว่าใครจะชนะครับเกมนี้ผมว่าเรารู้แล้วล่ะครับถ้ามันจะเล่นแบบท็อปฟอร์มขนาดนี้ IGมันดูเป๊ะไปหมดมันดูเข้ากับซุดมากด้วยคือทุกคนรู้งานอะว่าแบบซุดจะต้องเล่นแบบนี้นะฉะนั้นเราต้องแบบเปิดพื้นที่นู่นนี่นั่นนู่นให้เขาซุดได้ OC แล้วนะครับวินเลดเหลือ16ต่อ84แต่ผมว่ามันไม่ชนะแล้วมันบุกไม่ได้เลยอะมันโดนสวนอยู่ฝ่ายเดียวเลยฝั่ง IG เล่นได้หมดเลยทั้งสวนทั้งเปิดในขณะที่ซีเด็กคือโดนคุมวิชั่นหมดตอนนี้ไม่มีวอร์ดนอกบ้านเลยนะครับนอกบ้านโดนคุมวิชั่นหมดแล้วเดดโปรเฟตยังไม่เกิดด้วยเกิดมาก็ไม่มีผีเรดคิงโดดไปเปิดปุ๊บซุดบอกพาหนุกๆพาหนุกๆโดดเข้ามาดับเบิ้ลลากูน่าไม่เข้าเลยฮะลุกขึ้นมาเรดคิงก็ยังโดนนิมบัสอันเดิมนั่นแหละเปี้ยง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 โดมิเนติ้งครับผมไม่สามารถล้วงซุดได้ฮะคราวนี้เป็นเซนทอร์เปิด BKB สุดจริงคงอยู่แนวหลังอยู่นะออมนิสแลชคีปหมดเลยโอ้ my god แย่ แล้วจักแต่จักมี BKB ไม่มีปัญหาครับ BKB แล้ววาร์ปครับผมสุดก็ได้วาร์ปกับหมดเหมือนกันครับที่เหลือก็ถอยหมดเลยครับได้ Buyback Red King มาด้วยฮะออมนิสแลชได้ถูกที่ถูกเวลามากคีปมันเกิดพอดีแชร์หมดกลายเป็นออมนิจืดๆแบบเท่ๆคือแบบตามปกติอ่ะที่ Dead Prophet คิดใช่ไหมเฮ้ยเรามีชิวว่าเรามีบิงเรามี BKB โอ้โหไถแน่นอน
ซุดตัวนี้แต่ซุดมันซื้อ BKB มี BKB มีสแตมปีดพาถอยเข้าไม่ถึงจริงๆจักได้ IF Scardi แล้วครับมาบวกสแตทอีก1ชิ้นและเลือกเป็น Talent HP จ่ายอัตติไปแล้วนะมาปิดทรายก่อนค่อยๆเล่นเข้าไปแล้วถ้าจักแบบบิงไปยัดนาริฟายระยะประชิดเดธโปรเฟตโดนแบบเดิมก็เตรียมบินเบิร์สดาเมจเขารีดได้ไวมากเซนทอร์มีเซปเตอร์นะครับทำให้ทั้งทีมถึกต่อดาเมจทีมไฟท์สตรูนะแต่โมกกันหน้าบ้านแบบนี้เลยจักอยู่หน้าสุดครับจักสโมกหลุดครับแปลว่ามีคนอยู่บนบ้านแต่เขาสโมกเพื่อโคเวอร์วิชั่นนะสตรูก็รู้แล้วแหละซีเด็กก็รู้แล้วแหละมันมาแต่มันยืนตรงไหนกันรูบิกเลือกเป็นรถคูดาเฟดโบครับจักก็ค่อยๆเข้ามาตีบ้านนะยังมีเสาฮิลยังมีเฟดฟิรี่นะครับสลับกันได้โอ้โหแล้วยืนแท้งอย่างดีเพราะมีไอเอฟสกาดีจ่ายสกิลใส่จักครับผมแต่ฮีลิ่งบอร์ดอ่ะมันขยับคือแบบตัวฮีโร่ตีอย่างเดียวเซนทองก็มาเปิดต่อตัวนิมบัสผ่าเข้ามาเรดคิงเสียชีวิตแรกไปสุดท้ายลิทเดธโปรเฟตมาตีฮีลิ่งบอร์ดไปได้ครับจักโดนสตันที่1ซาตันที่2ยังเลือดเยอะอยู่มีฟอร์สชิลใส่ต้านฟิสิคอลดาเมจให้ฮะได้บ้านป้อม3ไปแบบไม่ยากออมนิสแลชกำลังจะมาแล้วนะตอนนี้ต้องไวนะครับตอนนี้ต้องไวละโดดขึ้นไปปุ๊บต้องแบบปิดเดธโปรเฟตให้ไวเลยจักมาล่อเท้าเหมือนเดิมฮีลิ่งวอร์ดกำลังจะมาใน5วินาทีนะคือตอนนี้มีปัญหากับจักที่เป็นแนวหน้าหนามากๆแล้วเซนทอยต่างหากเลือดคนละประมาณ 3-4,000 นี่เป็นเกมที่ฟินมากๆสำหรับซุดอ่ะฟีเจอร์บล็อกทางเล็กน้อยครับเอิร์ธเชคเกอร์นักบาสโดดมากาก้าโดดเข้ามาจับเทเลคิเนซิสและจับแช่นิมบัสทันเดอร์กอร์หลาดเข้ามาเซนทอร์โดดเข้ามาเปิดต่อเอิร์ธเชคเกอร์ไม่ได้ขยับครับผมโดนนิมบัสสตันทีละ1วินาทีไม่มีคนล้วนซุดได้เลย XM ยังไม่สามารถผ่านแนวหน้าไปได้เลยตรงนี้ลูบิกโดนจับแล้วลากูน่าเปี้ยงไปลูบิกตายไปแล้วเอิร์ธเชคเกอร์บายแบ็กกลับมาตรงนี้โซบายผูอยู่เอ็กโคสแลมซุดเปิด BKB ครับผมจักซีเอจิตครับผมเดธโปรเฟตเปิดผีมายืนแต่โดนสตันที่1แล้วก็เปี้ยงเป้งผ่าๆช็อตๆซิปแซปซิปแซปเรียบร้อยเรดคิงเสียชีวิตลุกขึ้นมาโดนนิมบัสผ่าเปี้ยงออมิสแลชจับจับจับคา BKB เซนทอร์เข้ามาไล่โซนด้วยโดนออมิสแลชกันไปแตกครับผมกริมสโตกเดธโปรเฟตไปแบ็กกลับมาดูดผีดูดตะถึกมากๆมีฟอร์ตาผ่ามาแล้วทันเดอร์กอร์ดราดกันนิมบัสอีโมฆ่าทางด้านของเจมส์ไปได้อีกหนึ่งสู้กันจนสุดแม่งวาร์ปกลับบ้านไปแล้วเนี่ยสุดบอกโอ้อีซี่เกมไม่มีใครเข้ามาถึงกูเลยสักคนเดธโปรเฟตต้องเปิด BKB มาตีเสาฮิลอ่ะไม่มีอัลติด้วยครับผมสุดบอกเออตามสบายมีรีเฟซแล้วด้วยตอนนี้พร้อมที่จะ2อัลติ2นิมบัสลิทรอซ้อนสุดอีก1ทีด้วยคุณเข้ามาคุณเจอกิมเมอร์แปะให้ฟอสตาร์ผักมีดูดฟอร์เมชั่นโคตรสตรองได้เมเลบาแลกไปแล้วครับผมที่เหลือไม่จำเป็นแล้วเลนบาแลกนี่มันไม่จำเป็นอันตีเหลือ67วินาทีนิมบัสเหลือ25พาโปตีเหลือ 4.5 ต่อไปเก็บบางที่รูน45นาทีนะครับโรชานจะเกิดในประมาณ2นาทีจักได้อิลูชันมาและบาวตี้รูนผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นพาวเวอร์รูน46นาที2ฝั่งเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะได้รูนอะไรดีอาเคนไหมโอ้โหอาเคนไหมนี่ไงวาจาสิทธิ์โอ้โหดูของโคตรดีเลยว่ะอาเคน1อันกับดับเบิลดาเมจอันนึงให้จักแบบรูนแบบเป๊ะสำหรับทั้ง2คนแต่จักเนี่ยดับเบิลดาเมจไม่น่าจะได้ไปใช้งานนะถ้าไม่ไปออแต่ซุดเนี่ยเขาเก็บใส่ขวดแล้วปลอดภัยจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้โอ้แล้วลองคิดภาพนะ OC บวกอาร์เคนคือแบบคูลดาวน์มันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะเปิดไฟไปครับอาร์เคน
พาวพานิมบัสรีเฟชเชอร์รีเฟชคูลดาวน์ว่าจะน้อยลงด้วยแล้วก็พาวพาอีก1ชุดซัพพอร์ตไม่ต้องเล่นแล้วมาแล้วเปิดอาร์เคนลูนปุ๊บผ่าเลยครับแล้วเจอเลดคิงครับผมเปิดมาใส่เลดคิงเสียชีวิตแรกอย่างไวจั๊กเปิด BKB มาสู้ต่อได้นะจั๊กยังไม่จ่าย BKB ครับยังห่วง BKB อยู่เฮ้ยเดนเปอร์เฟตเด็กขี้แตกว่ะเปิดอัติแล้วถอยแต่ผีเร็วสุดผีเร็วมันไม่มีอัติแล้วฟิชเชอร์ได้เซนทอร์มาครับผมแต่เซนทอร์ถึกมากๆทุกคนวิ่งหนีหมดเลยครับเหมือนเด็กขี้แตกอย่าไปยุ่งเด็กขี้แตกกลับไปสวนมันโอ้โหมันไม่มีอัติแล้วเชนฟอสไปเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามที่สุดต้องการเข้าไปล่ออันติ DP แล้วก็วิ่งหนีมันมาแล้ว DP ก็เอาโพซิชันแล้วก็โดดกลับไปตบ DP ใหม่อีกรอบหนึ่งเดดโปรเฟตจบสิ้นแล้วไม่มีบายแบ็กด้วยอันติเหลือ47วิครับหลังจากทางด้านของ OC บวกกับ Arcane ตรงนี้จับได้เป็นคริมสโตกนิมบัสก็คอยผ่าหัวอยู่เปี้ยงเปี้ยงป้างออกไม่ได้ JT ตีปิดคิวไปเป็นคิลลิ่งสปรีอ้าวมีพอสเกมว่ะพอสเกมเพื่ออะไรบอกแลกครับ IG บอกแลกผมนึกว่าจะพอสเกมแล้วแบบเอ้ยซีเด็กกด GG อะไรอย่างงี้อ๋อนี่อ่ะกด GG G รัวๆเลยแต่เป็น G ฝั่ง IG จับได้ไปลีน่าครับผมเราเห็นทุกวิชั่น1 2 3เข้ามาล้วงสุดอุ้ยสุดโดนล้วงแล้ว Help me pleaseForce Shield ใส่ให้ครับผมแล้วนิมบัสยันโอ้โหแต่โดนเอนชาโตเทพอ่ะรอบนี้สุดจะตายไหมเลื่อนเหลือ170ยังไม่ตายมีฟอร์สตามพาไปเออเชคเกอร์ตามมาโอ้โหตบชุดได้ในสุดกว่าจะฆ่าได้ซุปบอกอะไรอ่ะบายแบ็กสิอันแน่นักบาสคุงคิดว่าจะถอยกลับไปได้อย่างนั้นเหรอไม่บายแบ็กกลับมาตบเลยธนากรราดมาเติมดาเมจด้วยส่วนจั๊กก็ไล่ตีอยู่กริมโศกถอยไม่ได้แล้วปล่อยเมาส์จีจีคอทีมไวฟ์กับเกมปิดฉากเกมสุดท้ายครับผมสุดของดีของ IG ฮะและนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของ Earth Shaker แล้วที่แบบโอ้ยในที่สุดกูก็แตะสุดได้ทีนึงจบเกมไปครับเป็นเกมที่ซีเด็กไม่แบนสุดซึ่งเป็นตัวเด็ดจริงๆนะเกมที่ดูกับแอสเทอร์ยังรู้สึกเฉยๆอยู่พอมาดูเกมนี้คือแม่งเป๊ะมากเลยแต่เกมที่เขาเล่นกับแอสเทอร์เขาก็เล่นสุดซื้อ BKB แบบนี้เหมือนกันส่วนมากเท่าที่ผมดูคือโปรนะเล่นสุดเล่นไทเล่นทิงเกอร์จะชอบออก BKB หมดเลยถึงแม้ว่ามันจะดูแบบคนทั่วไปมันไม่ออกเวลาเล่นแรงอะแต่มันคือเกมแข่งอ่ะมันต้องเอาให้แบบเฮ้ยตัวเองมีของออฟเฟนแล้วใช่ไหมก็คือแบบออกของมาโจมตีศัตรูแล้วแต่เราต้องมีดีเฟนต์ตัวเองด้วยเพราะเราคือตัวหลักของการจ่ายดาเมจฉะนั้นเราต้องไม่ตายจ่ายดาเมจไป 81,000 ครับผมสำหรับซุสในเกมนี้โพซิชันทั้งทีมดีมากแล้วซุสในเกมนี้จะสังเกตว่าแทบไม่ออกมาจากป่าเลยซุสฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มเลนฟาร์มป่ายาวจนกระทั่งได้ BKB และซุดเริ่มออกมาซ่าซุดแบบเล่นเอาชัวร์มากอ่ะแล้วทั้งทีมคือตั้งรับหมดเลยซีเด็กอึดอัดมากช่วงกลางเกมเขาออกไอเทมมาต้องการจะยัดไฟเอิร์ธเชคเกอร์ก็พร้อมที่จะไฟมากๆแต่จะไฟกี่ครั้งแม่งก็ผ่าเช็คผ่าเช็คผ่าเช็คตลอดวิชั่นที่มีจากวอร์ดก็โดนเคลียร์เวียบวอร์ดโดนตัดเซนทรีเยอะซุดผ่าเช็คมันไปไม่ถึงฝั่ง IG สักทีซึ่งจั๊กกับซุดเนี่ยเลทเกมมันสตรอง2ตัวนี้ยังไงไฟกันฟาร์มมา6ช่องจั๊กก็เหนือกว่าเรื่องดาเมจเมื่อเทียบกับเรดคิงอย่างที่บอกอ่ะเข้าไฟไปอ่ะดาเมจเบิร์สมันชัดเจนกว่าแต่ว่าซีเด็กอ่ะต้องยืนให้นานยืนเพื่อให้ DP จ่ายอติจ่ายไซฟอนเพื่อดูดเลือด IG เข้าไปปุ๊บจั๊กออมนิ1คนตายเชนฟอร์สอ่ะวงแตกสุดผ่าเติมนิมบัสอันติตาย 1-2 คนแค่นี้ก็เล่นง่ายแล้วครับเสียศูนย์เลยนะ DP แบบว่าตั้งใจจะเล่นบลิงก์ BKB ไถสุดมี BKB พอดีเป็น IG ครับเอาชนะไปได้3-2นะครับใน Base of Fight ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยซีเด็กมาจากสายบนด้วยนะซีเด็กได้แต้มต่อมา1แต้มจากสายบนนะครับเป็น IG มาตบ
ในรอบชิง3เกมเลยได้เป็นตัวแทนของโซนจีนครับผมไปแข่งต่อ